ของพระองค์บอกว่าเมื่อเราถ่อมตัวของเราลงและเราแสวงหาพระพักของพระองค์พระองค์จะรักษาแผ่นดินของเราให้หายพระเจ้าวันนี้เราเข้ามาเพื่อแสวงหาพระองค์เวลานี้เราจะถ่อมตัวลงอธิษฐานแสวงหาพระพักของพระองค์โปรดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำและพระองค์จะทรงฟังคำพระองค์
ขอประกาศการรักษาออกไปจะรักษาแผ่นดินของเราให้หายเพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิรพระเจ้าเราหวังใจเราเชื่อในพระทุกถ้อยคำที่พระองค์ตรัสแล้วนั้นเป็นจริงฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าดาวิดบอกว่าเขาแสวงหาพระองค์และเขาสรรเสริญพระองค์ทุกวันพระเจ้าวันนี้เราขอเข้ามาเพื่อสรรเสริญพระองค์อีกวันหนึ่งที่เรายังมีลมหายใจอยู่จะเข้ามาสรรเสริญพระเจ้าเพราะทุกวันในพระวิเวกขององค์เราจะสรรเสริญพระเจ้าอยู่ทุกวันเวลาล่วงไปให้เป็นเสียงจากใจเราที่บอกกับพระเจ้าร่วมกันวันนี้พระองค์ทรงอยู่ในชิงเราและจะสรรเสริญด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจของเราสรรเสริญพระนามของพระองค์ฟังสิได้ยินไหมเสียงสรรเสริญเท้าสะเทือนลวงเปล่งเสียงไปทั่วฟ้าจดแผ่นน้ำลึกลงมาจนต่ำสุดเสียงเพลงไม่มีจุดจบก้องกังวานทั่วสวรรค์แผ่นดินก้มกราบลงสันสะท้านนมัสการจอมราชาผู้ครอบครองจักรวาลไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าผู้ควบคุมวันเวลาพระเยโฮวาห์ของเราชูมือร่วมกันเราชูมือขึ้นโอร้องยิ่งผู้เป็นนิรันดร์เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์และยกย่องพระนามรวมกันชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงามอยากจะให้เป็นเช่นนี้เรื่อยไปทุกวันเราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญร่วมกันวันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญร่วมกันเราผูกพันต่อหน้าบัลลังก์เราเป็นเหมือนต้องทำนองร่วมขับขานถวายใจเป็นเครื่องบูชาร้องว่าฮาเลลูยามอบทุกสิ่งแด่พระองค์แผ่นดินนี้แผ่นดินก้มกราบลงสันสะท้านนมัสการจอมราชาผู้ครอบครองจักรวาลเราไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าผู้ควบคุมวันเวลาพระเยโฮวาห์ของเราด้วยหัวใจเราชูมือขึ้นโอร้องเป็นเพลงนมัสการเขาเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์เราถูกสั่งมาเพื่อสรรเสริญพระองค์และยกย่องพระนามรวมกันเป็นความชื่นชมยินดีช่วงเวลาที่งดงามอยากจะให้เป็นเช่นนี้เรื่อยไปทุกวันทุกคนเข้ามาจะร้องร่วมกันวันนี้คือวันแห่งก
จที่ได้สรรเสริญพระเจ้าร่วมกันเอเมนไหมครับเอเมนเอเมนวันนี้เรามีช่วงเวลาที่เราแยกกันไปสรรเสริญแล้วเราก็มีช่วงเวลาที่เราเข้ามาร่วมกันสรรเสริญใช่ไหมครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าเพราะเราเชื่อว่าพระคุณของพระองค์อยู่กับเราพระคุณของพระองค์จะทำลายทุกอย่างที่ขัดขวางเราเพื่อให้เรากลับมาหาพระองค์ด้วยกันขอบคุณของพระเจ้าทรงอัศจรรย์ยิ่งนักฮาเลลูยาทรงทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้ทรงทำลายอำนาจความบาปและความมืดทรงมีรักยิ่งใหญ่ชนะเหนือความตายราชาพระศรีราชาเนื้อจอมราชาทรงสั่นเชือดพื้นโลกด้วยเสียงสายฟ้าฟาดทรงทำให้เราถึงในฤทธานุภาพราชาพระสิริราชาเนื้อจอมราชาทุกสิ่งการเคลื่อนแทนฉัน
เสริญพระเจ้าจะผู้ทรงความอัศจรรย์พระเจ้าเราอยากจะประกาศพระนามของพระองค์ออกไปขอประกาศนามพระองค์ด้วยสุดหัวใจให้โลกได้ยินทุกสิ่งในฉันเป็นของพระองค์ขอประกาศขอประกาศนามพระองค์ด้วยสุดหัวใจให้โลกได้ยินทุกสิ่งในฉันเป็นของพระอีกครั้งหนึ่งขอประกาศนามพระองค์ขอประกาศนามพระองค์ด้วยสุดหัวใจให้โลกได้ยินทุกสิ่งในฉันเป็นของพระองค์ทั้งสิ้นดวงใจฉันมองไว้ในพระหัตถ์พระองค์เป็นของพระองค์ด้วยสุดหัวใจให้โลกได้ยินทุกสิ่งในฉันเป็นของพระองค์ทั้งสิ้นดวงใจฉันมอบไว้ในพระหัตถ์พระองค์เป็นของพระองค์ของพระประกาศด้วยกันขอประกาศนามพระองค์ด้วยสุดหัวใจให้โลกได้ยินทุกสิ่งในฉันเป็นของพระองค์ทั้งสิ้นดวงใจฉันมอบไว้ในพระหัตถ์พระองค์เป็นของพระองค์ของพระองค์ขอประกาศนามพระองค์ด้วยสุดหัวใจให้โลกได้ยินทุกสิ่งในฉันทุกสิ่งในฉันเป็นของพระองค์ทั้งสิ้นดวงใจฉันมอบไว้ในพระหัตถ์พระองค์เป็นของพระองค์ของพระองโดยพระคุณและความรักของพระบิดาทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการความรักนั้นมันคงตามนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลาทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรงและไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวหรือพริบความรักนั้นจะซื่อตลอดเวลาด้วยรักความรักแท้ที่ทรงยอมพิพระชนและฟื้นคืนพระชนเพื่อข้า
คือองค์พระเยซูความรักแท้กลับคืนหัวใจชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจความตายหรือพลังฤทธิ์อำนาจใดๆไม่อาจฟื้นทำลายความรักแท้ในองค์พระเยซูโดยพระคุณและความรักของพระบิดาทำให้ข้าร้องสรรเสริญนามัสเจอให้ใจเราเรียกหาพระนามของพระองค์เยซูเยซูเยPra ong pen tu tuk sing
ทรงเป็นดวงไฟในชีวิตข้าผู้เดียวที่ข้าต้องการพระองค์เป็นทุกสิ่งผู้เดียวที่ข้าต้องการทรงเป็นดวงไฟในชีวิตข้าผู้เดียวที่ข้าต้องการพระองค์เป็นทุกสิ่งเยเยซูเยซูเยซูเยผู้เดียวที่ข้าต้องการทรงเป็นดวงไฟในชีวิตข้าผู้เดียวที่ข้าต้องการพระองค์เป็นทุกสิ่งผู้เดียวที่ข้าต้องการทรงเป็นดวงไฟในชีวิตข้าผู้เดียวที่ข้าต้องการพระองค์เป็นทุกสิ่งพระเยซูพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแก่บรรดาแกะทั้งหลายพระเจ้าเราขอเป็นแกะในคอกของพระองค์นำเราไปในริมทานน้ำสงบนำเราไปในที่ทุ่งหญ้าเขียวสดฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราเถิดฟื้นฟูความกระหายความต้องการในพระองค์ความต้องการในพระองค์ในพระทัยพระองค์ความต้องการในพระทัยของพระองค์ที่เลี้ยงดูเราที่เลี้ยงดูเราพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเรียนรู้ความรักพระองค์นำเราไปริมน้ำสงบYeah.
ความดีงามติดตามเราทุกวันไปเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์เราเชื่อเราอยู่ในน้ำพระทัยเชื่อในการดูแลของพระองค์เราเชื่อในการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีของพระองค์ทรงเลี้ยงดูเราด้วยความรักของพระองค์ไม่ว่าเราอ่อนแอไม่ว่าเราเป็นเช่นไรความรักพระเจ้าจะตามติดชีวิตของเราไปทุกค่ำคืนทุกค่ำคืนความรักของพระองค์ตามหาเราความรักพระองค์ได้พบหัวใจเราความรักพระเจ้าเป็นรักที่เฝ้าดูแลในความคิดในจิตวิญญาณและจิตใจพระเจ้าทรงนำพระเจ้าทรงนำเราก้าวไปตามน้ำพระทัยเราพระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงไรผ่านเขาเงาอันตรายเราไม่ต้องกลัวอะไรอยู่ในอ้อมแขนพระองค์พระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงไรความรักและความดีงามติดตามเราทุกวันไปเราอยู่ในน้ำพระเชื่อพระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงไรผ่านเขาเงาอันตรายเราไม่ต้องกลัวอะไรอยู่ในอ้อมแขนพระองค์พระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงไรความรักและความดีงามติดตามเราทุกวันไปเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์Thank you.
เมื่อเช้านี้ให้เราเรียนรู้ในการรับเอาความรักของพระเจ้ารับเอาพระคุณของพระองค์ที่บางครั้งเราเรียกร้องหาเราปรารถนาที่เราจะได้รับพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมสิ่งนั้นไว้อย่างบริบูรณ์มากเพียงพอสำหรับเราวันนี้เราติดตามพระเจ้ามาตลอดชีวิตของเราเช้านี้ไม่อยากให้มีคำถามที่บอกว่าเราดีเพียงพอไหมกับการที่เราจะรับพระคุณของพระองค์หรือรับเอาความรักของพระองค์ที่มากขนาดนี้พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ของพระองค์กับความอ่อนแอบางอย่างในเราเพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมสำหรับเราก็เพื่อจะทดแทนเอาความอ่อนแอที่มีอยู่ในชีวิตของเราเรายิ่งมองเห็นความอ่อนแอของเรามากเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าปรารถนาให้เราเห็นว่าเราอ่อนแอเพียงใดสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เราต้องมอบสิ่งนั้นกับพระองค์แล้วทดแทนเอาความยิ่งใหญ่ความรักพระเมตตาของพระเจ้าเข้ามาไม่ได้บอกว่าเราต้องดีก่อนแต่พระองค์ต้องการให้เราแลกสิ่งนั้นต่อพระองค์ไม่ได้ต้องการว่าเราพยายามต้องเป็นคนดีหรือพยายามที่จะปรับปรุงพัฒนาอะไรเพราะมันไปด้วยกำลังแต่เช้านี้พระเจ้าต้องให้เรารับพระคุณตรงนั้นมากกว่าบทเพลงบอกว่าโดยพระคุณและความรักของพระบิดาทำให้ข้าร้องสรรเสริญนั่นหมายความว่าไม่ใช่ด้วยความดีของเราแน่ๆแต่มาด้วยพระคุณและความรักถ้าวันนี้เราร้องสรรเสริญออกมาจากสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าบางครั้งเราปลดปล่อยความขมขื่นออกมาผ่านบทเพลงผมก็ยังมั่นใจว่าพระเจ้าก็ประสงค์ที่จะรับสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะเราปรารถนาให้พระเจ้าได้เห็นในหัวใจของเราตรงนั้นแล้วเมื่อเรารู้ตัวว่าเรากำลังมอบสิ่งนั้นแด่พระองค์รับเอาสิครับว่าพระเจ้าจะให้สิ่งใดกลับคืนมากับเราทดแทนเอากับความรู้สึกบาดเจ็บหรือความบาดหมางในจิตใจของเราไปพี่น้องเรากางมือของเราออกก็ได้เปิดหัวใจของเราออกเปิดทุกสิ่งของเราออกรับเอาหรือแม้แต่เช้านี้ท่านมาด้วยความรู้สึกมีความสุขมากเลยท่านก็รับเอาสิ่งที่จะเติมเต็มมากยิ่งขึ้นในท่านเพื่อชดเชยเพื่อเติมเพื่อเป็นต้นทุนต่อไปเราไม่รู้ว่าโลกนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างรอบตัวเราแต่พระเจ้ากำลังจัดเตรียมต้นทุนที่แข็งแรงไว้ในเราคือความรักของพระองค์รับเอาจากพระองค์พระเจ้าเช้าวันนี้เราขอเติมรับการเติมเต็มจากพระองค์ในความรักที่มากขึ้นมากขึ้นในเราพระเจ้าเราไม่อยากเป็นอยู่แบบเดิมที่เราร้องเรียกหาถึงสิ่งดีที่จะเติมเข้ามาทั้งที่เราไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าจัดเตรียมไว้อย่างมากมายสำหรับเราพร้อมที่จะหยิบยื่นแก่เราพระเจ้าเพียงแค่เราเปิดออกพระองค์ใส่สิ่งนั้นแก่เราพระเจ้าจะไม่บุกรุกเข้ามาในเราถ้าเราไม่ได้เปิดให้กับพระองค์ใช่ละเช้านี้เราขอเปิดหัวใจของเราเปิดจิตวิญญาณของเราเปิดความปรารถนาเปิดความหิวกระหายของเราต่อพระองค์พระเจ้าเติมเราเถิดพระองค์เติมเรามากยิ่งขึ้นเทลงเถิดพระองค์เทมากยิ่งขึ้นใช่พระองค์เทมากยิ่งขึ้นเราใช้เวลาสักพักหนึ่งในการซึมซับเอาความรักของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราและหัวใจของเราเริ่มต้นที่จะขอบคุณพระองค์กับสิ่งเหล่านั้นเริ่มต้นปลดปล่อยหัวใจแห่งการขอบคุณหัวใจแห่งการตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าเพราะนั่นคือวิธีเดียวที่จะทำให้ใจที่แข็งกระด้างใจที่อ่อนล้าหรือใจที่หมดมานะนั้นถูกชำระให้เบาบางใช่พระเจ้าอ
ยังในขณะที่เรากำลังหลับตาเพื่อแสวงหาพระเจ้าเรารับพระคุณนั้นเราทำสิ่งหนึ่งด้วยกันในขณะที่เราหลับตานี่แหละพี่น้องเราส่งผ่านรอยยิ้มเข้าไปในพระคุณของพระเจ้าส่งผ่านรอยยิ้มที่เรามีเข้าไปในประสบการณ์บางประสบการณ์ที่เรามีกับพระองค์ยิ้มกับเหตุการณ์นั้นยิ้มกับประสบการณ์นั้นหัวเราะกับประสบการณ์นั้นในพระเจ้าใช่นี่คือเวลาที่งดงามที่รอยยิ้มแห่งสันติสุขกำลังเบิกบานขึ้นกำลังถูกปลดปล่อยในชีวิตและจิตวิญญาณของเราสวยงามที่เราพูดออกไปมันเป็นภาพเหมือนเด็กน้อยที่นอนเล่นอยู่บนที่นอนของเขามีพ่อมีแม่ที่นอนอยู่เคียงข้างเขาเล่นหยอกล้ออยู่กับเขาแล้วเขาก็หลับไปแล้วเป็นภาพเหมือนที่เมื่อเขาหลับเต็มที่แล้วเขาตื่นขึ้นนั่นคือภาพที่เด็กคนนั้นกำลังสดชื่นอีกครั้งหนึ่งเขาตื่นมาด้วยกำลังพลังที่มากขึ้นพร้อมที่จะหัวเราะกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขานี่คือสิ่งที่ผมเห็นในเช้าวันนี้พระเจ้าและข้าพงขอปาประกาศสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตเราทั้งหลายปาประกาศสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นอยู่ในจิตวิญญาณของเราตลอดเวลาพระองค์เจ้าก็ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเราและพระองค์จะทำให้เราสามารถที่จะหลับลงได้แล้วเมื่อเราตื่นขึ้นนั่นคือกำลังที่เราจะได้รับกลับคืนมาใหม่พร้อมที่เราจะสามารถที่จะชื่นชมยินดีกับทุกเหตุการณ์ทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราพร้อมกับทุกย่างก้าวที่เราจะเดินอย่างมั่นคงในพระองค์พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งเหล่านี้แล้วเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าเป็นการเริ่มต้นในวันนี้ที่จะทำให้เราสามารถก้าวต่อไปแล้วพระองค์กำลังปรับเปลี่ยนบางอย่างในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นเพื่อย่างก้าวของเราเองนั้นจะเป็นย่างก้าวที่มั่นคงบนพื้นฐานแห่งความสมบูรณ์ของพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าพระบิดาสำหรับการสถิตอยู่ของพระองค์และการเยี่ยมเยียนของพระองค์สรรเสริญพระองค์พระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนอาเมนอาเมน